ไปไหนไปหาคุณยายใครให้ไปหาคุณยายคุณแม่แล้วก็เป็นอย่างไรเดินตรงไปบ้านคุณยายเลยไหมแวะเก็บดอกไม้เห็นดอกไม้สวยงามไม่เดินตรงไปบ้านคุณยายเลยก็เลยไปเก็บดอกไม้ไปเจออะไรเข้าหมายังไม่เจอแต่หมาป่าเจอหนูน้อยหมวกแดงแล้วเห็นหนูน้อยหมวกแดงร้องเพลงเก็บดอกไม้แล้วก็บอกว่าจะเอาไปให้คุณยายหมาป่าเป็นไงคะในเรื่องนี้ฉลาดหมาป่าก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ากินหนูน้อยหมวกแดงตอนนี้ได้กินหนูน้อยหมวกแดงคนเดียวสู้ไปรอหนูน้อยหมวกแดงที่ไหนดีกว่านะที่บ้านคุณยายเห็นไหมคะอ้าวตบมือให้สรุตาหน่อยค่ะเขาจำเรื่องได้อ้าวกลุ่มที่สองนะคะชอบเรื่องอะไรนึกออกไหมคะเดี๋ยวคุณครูถามเนื้อเรื่องแบบนี้เอาแต่ชื่อก็ได้ค่ะอะไรนะคะแปดแต้มแปดแต้มคืออะไรแมวแมวเยี่ยมมากเลยแล้วกลุ่มที่ไม่ซ้ำกันแล้วนะคะกลุ่มที่หนึ่งบอกหนูน้อยหมวกแดงกลุ่มที่สองบอกแปดแต้มกลุ่มที่หนึ่งอีกให้คิดไว้อย่างเร็วอะไรนะลูกลูกหมูสามตัวกลุ่มที่สองเจ้าหญิงผมยาวกลุ่มที่หนึ่งมาดูสิใครจะตอบโดยไม่แพ้กันเลยเขาบอกแล้วว่าเจ้าหญิงนี่กระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่าเป็นอย่างไรคุณครูไหนบอกว่าจะถามแต่ชื่อเรื่องไม่ถามแล้วไงว่ากระต่ายกับเต่าเป็นอย่างไรไม่ถามก็ได้ค่ะกลุ่มที่สองได้ไหมอะไรนะคะเด็กเลี้ยงแกะกลุ่มที่หนึ่งอีกอัศวินเพราะเป็นผู้ชายเลยชอบอัศวินเป็นผู้ชายอะไรนะทีคะเอิร์ดค่ะกลุ่มที่สองค่ะยักษ์กินคนแจ็คคุกายักษ์โอ้อ่านนิทานเยอะหนูกลุ่มที่สองตอบได้เยอะกว่าแล้วเพราะกลุ่มที่สองตอบเนื่องได้เลยว่าซินเดอเรลล่าเอลซ่าเป็นเรื่องอะไรเอลซ่าอยู่เนี่ยเจ้าหญิงน้ำแข็งโอ้โหแปลว่าคนเก็บฟืนคนชายตัดฟืนไม่ใช่หรอคะเอาเก็บด้วยเก็บด้วยโอเคค่ะเรื่องอะไรนะลูกลูกไก่วิ่งเข้ากองไฟดาวลูกไก่ไหมคะเขาฟังเยอะเขาอ่านเยอะเขาจำได้กลุ่มที่สองก็บอกว่าจำได้ค่ะแต่ตอบไม่ทันเอาละค่ะวันนี้ไปดูนิทานแสนสนุกเรื่องกระต่ายกับเต่าเพราะว่าเด็กๆจำไม่ได้คุณครูก็จะให้อ่านพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะสันตานหาปิดตาให้มีเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งวรรณกรรมอ่านพร้อมกันค่ะวรรณกรรมคืองานเขียนพร้อมกันค่ะตามคุณครูก่อนนะคะบทร้อยแก้วบทร้อยกรองอ่านพร้อมกันค่ะอ่านตามคุณครูจะได้พร้อมกันตอนนี้ยังไม่บันทึกยังไม่ก้มหน้านะคะนักเรียนปลายทางบทกรองบทเพลงแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องนิทานนั่นเองนิทานก็เป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งอ่านตามก่อนนะคะอ่านตามค่ะผู้ชายจะได้อ่านด้วยนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองมะรองมารองสิมะรองมารอง
มะลองมาลองสิมาเรียนรู้กระต่ายกับเต่าใครวิ่งเร็วใครวิ่งช้าเพราะว่าเต่าเดินต้วมเตียมใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าสมุดเก็บก่อนใช่ไหมคะ